F1 เล่นสมราคามือโลกต้อนไบค์เข้าก่อนรองสอยคิวพังงาครับการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพสะสมเก็บคะแนนประเทศไทยรายการ Thailand Ranking Circuit รายการที่3 TKC พังงาครับที่โรงแรมเอราวัณโคกลอยจังหวัดพังงาเมื่อ4เมย์ย .67 เป็นการแข่งขันวันที่3คู่ที่น่าสนใจเป็นดวลคิวในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งแข่งระบบ4ใน7เฟรมระหว่าง F1เทพชยาอุ่นหนูจอมคิวอาชีพโลกมือ33ของโลกที่จบรายการนี้จะเดินทางไปแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก2024ที่ประเทศอังกฤษในรอบ3ลงเจอกับใบศรีราชาณัฐนพงษ์ชัยกุลนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งฝีมือดีวัย19ปีโดยเกมคู่นี้ตามกติกาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยมืออาชีพโลกต้องต่อคู่แข่ง7แต้มทุกเฟรมเปิดมาเกมมาเฟรมแรกเปิดสกอร์ตบแดง2ชุดนำ12ถึง7แต่ใบมาแทงกันแดงฟลุกลงเข้าเบรกทำไป19แต้มทว่ามาพลาดตบแดงหลุมกลางไม่ลงทำให้ F ได้สู้แดงหลุมยาวเดินหน้าสอยไม้เดียวหมดโต๊ะ91แต้มเอาชนะ103ถึง26ขึ้นนำก่อน1ถึง0เฟรมเข้าเฟรม2ใบศรีราชาแทงได้ดีตบแม่นยำไล่ทิ่มไม้เดียวนำ59ถึง0แต่ F แทงอย่างมือระดับโลกทิ่มไล่มา30ถึง59แต่มาพลาดดำหลุมกลางไม่ลงทำให้ใบตกแดงลูกสุดท้ายลงไปนำ60ถึง30แต้มขาดลอย1สอนุกแต่ F1 โชว์ความเป็นมืออาชีพโลกวางสนุกขาวหลังเขียวให้ใบแก้ไม่โดนส่งให้ F ขึ้นมาสอยม้วนเดียวเหลืองถึงดำปล้นชัย61ถึง60หนีไป2ถึง0เฟรมเฟรม3พอใบศรีราชาไม่สามารถชนะได้ในเฟรมที่2ทำให้แทงพลาดในเฟรมนี้ขณะที่ F1 แทงเหมือนซ้อมกดไม้เดียว64แต้มขึ้นแท่นนำ3ถึง0เฟรมมาเฟรม4ใบพลาดง่ายอีกคราวนี้ F นครนายกไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือเดินทิ่มแดงทีละชุดพร้อมกับเก็บสีหมดโต๊ะทำเซนจูรี่เบราคอร์120แต้มจบเกมเทพชยาเอาชนะไปขาดลอย4ถึง0เฟรม103ถึง26 61ถึง60 73ถึง8120ถึง12ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายใช้เวลาไปถึง1ชั่วโมงขณะที่อีกคู่ระหว่างนนท์ PS อานนท์สนธิทิพย์จอมคิวฝีมือดีลงเจอชอนชัยนักสนุกเกอร์ทีมชาติกัมพูชาโดยเกมคู่นี้นนท์แทงเสียเองบ่อยครั้งทำให้นักแม่นรูจากกัมพูชาเล่นง่ายสามารถตบเอาชนะไปได้สบาย4ถึง1เฟรม80ถึง11 51ถึง54 108ถึง0 77ถึง4460ถึง37ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับ F นครนายกสำหรับการแข่งขันสนุกเกอร์ Thailand Ranking รายการที่3จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน F ของ T-Sport 7ช่อง2ทุกรอบทุกคู่โดยในรอบ8คนสุดท้ายและรอบรองชนะเลิศเวลา 13:00 น.จะถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ T-Sport 7ส่วนรอบชิงชนะเลิศจะถ่ายทอดสดเวลา 14:30 น.